ไปดูในเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็พร้อมด้วยทางด้านของคณะรัฐมนตรีค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะอย่างท่านอนุทินนะคะแล้วก็มีคณะอื่นๆที่ติดตามด้วยค่ะไปลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเตรียมต้อนรับเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวเที่ยวบินแรกที่เดินทางมาถึงทีมงานเข้าภาพเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะวันที่1กรกฎาคมค่ะในช่วงเช้านะคะตอน8นาฬิกาค่ะวันนี้นะคะซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ไปลงพื้นที่อย่างที่บอกว่าพร้อมด้วยนะคะคุณอนุทินค่ะชาญวีรกูลค่ะและรวมไปถึงท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังมีคุณศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ติดตามนายกไปกันหลายท่านเลยทีเดียวตามกำหนดการนะคะในวันนี้เนื่องจากช่วงเช้าที่ท่านนายกไปแล้วนะคะช่วงเวลาประมาณ 9:45 ท่านนายกเองแล้วก็คณะมีการตรวจเยี่ยมคัดกรองค่ะนักท่องเที่ยวเข้าออกของจังหวัดภูเก็ตไปกันที่ด่านตรวจภูเก็ตตำบลไม้ขาวที่อำเภอถลางที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะเดินทางไปต่อที่ยังโรงแรม Royal Phuket City นะคะเพื่อเป็นประธานในการประชุมติดตามโครงการ Phuket Sandbox ค่ะจากนั้นในช่วงเวลาประมาณสัก 17:45 ท่านนายกก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะและเรื่องของเศรษฐกิจค่ะที่เขาเรียกกันว่าฮักไทยฮักภูเก็ตก็จัดโดยหอการค้าไทยนะคะแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยังมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ยังมีหอการค้าที่จังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะก่อนจากนั้นค่ะก็มีการเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติสิรินาตำบลสาคูอำเภอเมืองท่านนายกต้องไปตรวจเยี่ยมความพร้อมการอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ยังมีการเยี่ยมชมฟื้นคืนสภาพของชายหาดการบริหารการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือเป็นกำหนดการคร่าวๆช่วง5โมงจริงๆณเวลานี้จริงๆท่านนายกก็ไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าท่านจะต้องไปต้อนรับนักท่องเที่ยวสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตค่ะแล้วก็เนี่ยล่ะค่ะก่อนที่ท่านนายกจะมีการเดินทางกลับในช่วงสักเวลาประมาณ 6:40 นาทีท่านก็จะกลับกรุงเทพนั่นเองนะคะวันนี้มันมีเรื่องที่หลายๆคนพยายามจะไปดูไปรอต้อนรับดิฉันไม่แน่ใจว่าอยากจะเห็นหน้าค่าตาท่านนายกหรือว่าอยากจะไปดูเลขที่ท่านนายกโดยสารมาไม่ว่าจะเป็นเลขของเครื่องบินก็ตามหรือจะเป็นเลขของรถที่ท่านนายกโดยสารไปยังสถานที่ต่างๆก็ตามแต่ว่าวันนี้นี่มันก็มีคนพยายามจะไปส่องเลขดูนะคะเอาบอกกันสักหน่อยละกันดิฉันก็ไม่แน่ใจนะเพราะเห็นบอกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาแล้วไม่รู้ตรงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราจะมีเนี่ยในส่วนของผลสลากกินแบ่งรัฐบาลให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยเห็นบอกว่าเลขนะคะของเครื่องบินที่ท่านนายกโดยสารไปเนี่ยเป็น Airbus 320หมายเลข60205ถ้าใครที่ดูเราอยู่แล้วรู้แล้วนะคะว่าตอนเนี้ยลอตเตอรี่ออกอะไรทักเข้ามาหน่อยสิดิฉันอยากรู้ว่ามันตรงไหมแล้วก็อีกหนึ่งเลขที่คนส่องกันเหลือเกินส่องกันเหลือเกินก็คือเลขรถค่ะเลขรถเนี่ยท่านนายกใช้ทะเบียนกไก่สบรศรี199จังหวัดภูเก็ตนะไม่รู้ออกไหมนะเดี๋ยวมาดูกันก็แล้วกันเรื่องนี้ออกไม่ออกเพราะว่าเราให้ทีมงานเนี่ยไปสรุปผลออกมาด้วยนะคะสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันนี้ค่ะ World News ข่าวในมือคุณ